สวัสดีครับวันนี้มาลองเล่นเกมใหม่เกมนี้ชื่อ My Hero Ultra Rumble ซึ่งเป็นเกมทำมาจากอนิเมะ My Hero Academia หรือว่า Boku no Hero ที่หลายๆคนแบบอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตามาบ้างว่าเฮ้ยอ๋อเรื่องนี้นี่เองรวมๆก็สนุกเลยนะกราฟิกก็ลื่นไหลดีแบบสกิลก็เข้าใจไม่ยากมีคลิกซ้ายมีกดสกิล Q สกิล E แล้วมีต่อยมีแดชมีวิ่งเกมเล่นโคตรง่ายมีเกาะมีโล่แล้วก็จะมีระบบฟาร์มแบบรูทของเหมือนเกม Battle Royale เกมอื่นแต่ว่าเกมนี้จะเป็นระบบการอัพเลเวลเป็นอัพสกิลโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอัพสกิลอะไรแบบคลิกซ้ายสกิลหรือ E ก็ยิงอัพยิงแรงมีระบบการ์ดบัฟที่สามารถกดเลข1กับ3ได้ตอนนี้มีบัฟอยู่3สีสีแดงเพิ่มดาเมจสีฟ้าเป็นวิ่งแล้วสีม่วงจะเป็นรีโหลดสกิลไวแค่นี้แหละครับเบสิกเกมที่เหลือคือรูทแล้วก็ยิงแล้วก็มีเรื่องการปีนมูฟเมนต์โดยรวมคือเฮ้ยดีเลยนะแบบสนุกUI เข้าใจง่ายแต่ว่าเวลาแบบกินของเนี่ยโอ้โหผมแบบเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะกินยาเสร็จวะเงี้ยคือแบบกินยาแบบ UI มันบอกนะว่าเฮ้ยคุณกินยาจะเสร็จแล้วแต่ว่าแม่งโคตรเล็กเลยเว้ยไหนวะอ๋ออยู่ตรงเลข2อ่ะนะที่มันเป็นโอเคเห็นละต่อมาก็เรื่องคอมแบทคอมแบทเฮ้ยสนุกเกมยิงแบบเป็นโปรเจกต์ตายแล้วก็มีแบบตีใกล้ด้วยแต่โดยรวมคือเฮ้ยมันทำออกมาใช้ได้เลยนะแบบเล่นแล้วสนุกอ่ะแต่ว่าไม่ it's not fine bro it's not fine ไม่ oh my god ประสบการณ์เล่นเกม My Hero Academia title screen เซิร์ฟเวอร์ล่ม title screen เซิร์ฟเวอร์ล่มคือผมจำได้ว่ามันมีเกมหนึ่งที่ตายเพราะเซิร์ฟปะเกมญี่ปุ่นเป็นอะไรวะทำไมชอบทำเซิร์ฟโง่ผมจำได้มันมีการดั้มปะที่แม่งทำเซิร์ฟโง่จนแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเกมดีมากเลยนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ส้นตีนมากแล้วก็ไม่มีการแก้ไขเฮี้ยอะไรทั้งสิ้นอ่ะผมจำได้มันมีการดั้มอันนึงที่แบบเรตติ้งนี่เรตติ้งเฮี้ยมากอุ้ยเชี่ยบ้างนะค่ายอะไรนะค่ายอะไรนะคุณเห็นค่ายไหมเห็นค่ายไหมบันไดน้ำโคเด็ดเกมมึงเตรียมเลยไอ้เหี้ยไม่รอดแน่ไม่เรียนรู้เหี้ยอะไรเลยนี่เกมนี้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้มึงเล่นเอาเดเวลลอปเปอร์ทำเหี้ยอะไรไม่รู้แบบเกมเล่นได้ยากมากเลยแบบเน็ตละเกมดีนะเว้ยแต่ว่าเซิร์ฟเหี้ยเซิร์ฟเวอร์คุณพิมพ์คำว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณก็จะเจอเซิร์ฟเวอร์คอนเนคชั่นนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังกลัวครับกลัวว่ามันจะไม่แก้ไขเรื่องเซิร์ฟเวอร์แต่มันเคยมีการประกาศทาง Twitter แล้วนะเฮ้ยเราทำการปิดเซิร์ฟเวอร์แป๊บนึงเพื่อทำการแก้ไขเรื่องเซิร์ฟซึ่งถ้าเขาแก้ปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เล่นแก้เบื่อได้ดีเลยนะคือมันไม่ได้ทำออกมาแบบเป็นเกมโง่ๆอ่ะมันเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกเลยอ่ะแบบมี ability แต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปมีสายตัวละครมีระบบที่ทำออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่แย่อ่ะเขาไม่ได้ทำลวกๆนะเว้ยแบบมูเมนต์ก็ดีอ่ะถ้าเขารับฟีดแบ็กปรับ UI นิดหน่อยคือแบบว้าวเลยอ่ะก็ภาวนาขอให้เขาดูแลเกมนี้ดีๆแล้วกันใครมีความคิดยังไงว่าเฮ้ยเกมนี้สนุกไหมไปลองเล่นมาหรือยังหรือว่าตอนนี้ก็ยังเซิร์ฟระเบิดอยู่ก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้แบบมาระบายกันได้แบบพูดตรงๆกันเลยก็ได้เพราะว่าเอ้ยเกมดีหรือเกมโง่คิดว่าไงก็พูดคุยกันในคอมเมนต์ได้ครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ ห้องน้ำแบบจะเอ๋ดาวเลยเหรออุ้ยเกมโอเค
ชียแม่งไม่ผมซ้ำไม่ทันเว้ยถ้าซ้ำทันแต่จีจีไปละจำถึกจังวะโอ้ยเหลือหนึ่งเหรออ่าฮะอ๋อคือมันต่อยกันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอเคต่อยก็โหดว่ะเพื่อนอย่าแย่งรูทดิโอ้โหเขาเต็มไปหมดทุกคนลงแล้วทุกคนชอบยอดเขากูไปรู้ก่อนเพื่อนโดนเหรอสวยนัสรุพี่คิวใช้เป็นโมเมนต์ได้ป่าววะ fuck เอ้ามันไม่ดึงวะเขาเรียกว่าช่วงศึกษาแล้วกันเว้ยยิงโคตรไกลปั๊มโอ้ต่อยจังหวะที่3แรงอยู่นะเฮ้ยแล้วต่อยแม่งเป็นไอ้นี่เว้ยนี่คือฟินิชชิ่งเหรอคนลงต้อง3นะครับเอาไปหมดเลยโอเคเฮ้ยก็ได้มันอยู่พอรู้ว่าต่อยแม่งโกงอ่ะมันยิงแรงพอๆกันนะผมอัพสกิลแรกว่ะยิง10ครั้งอ่ะนี่ขนาดผมยังไม่ได้นั่งยิงถ้านั่งยิงมันจะดีกว่านี้กูโดนด่าเลยเฮียโอ้นี่ไงมันนั่งยิงได้ถ้านั่งยิงแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบฮะมันยิง10นัดแบบรวดเดียวเลยเหรอสไนเปอร์
Yeah. เด็กกูไม่สไนเปอร์ใช่มึงอยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านเหรอซุมโอเคอ๋อผมว่าผมรู้ละเราต้องยิงไปก่อนเว้ยเชี่ยเฮ้ยแดกเฮียอะไรเยอะแยะมันกินนานมากอ่ะมันกินนานมากเว้ยใหญ่ๆอ่ะแม่งแบบเหมือนกินน้ำตั้งขวดอ่ะแม่งแบบบลักบลักนานมากไอ้กินน้ำเฉยนึกว่าจะหิวบนต้นไม้ได้เฮียกดผิดโอ้โหไอ้เฮียพวกแคมป์พวกแคมป์โอ้ย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 เบาได้เบาตัวมันป่วนจังวะโอเคเออไอผมว่าเกมสนุกเหรอเว้ยเกมมันก็สนุกอยู่นะแต่แบบจะว่าไงดีมันดูแอบจืดในหลายๆครั้งแบบฮิวอะไรเงี้ยผมว่าฮิวแม่งแบบเมื่อไหร่จะเสร็จวะอะไรเงี้ยมันควรจะมีหลอดบอกหรือว่าแบบเอฟเฟคมันทำมาดีทุกให้มันมีหลอดบอกหรือไม่ก็แบบอะไรก็ได้ที่แบบบอกหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยกูกำลังฮิวอยู่นะอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีแล้วเรามองไม่เห็นวะแต่การที่แสดงว่าที่มันแบบมองไม่เห็นแสดงว่ามันทำ UI ออกมาไม่ดีนะเว้ยไม่หลอดบอกอ่ะใช่เหรอไม่บอกอยู่ด้านล่างแสดงว่าผมมองไม่เห็นแต่อีกแง่นึงก็คือมันควรอยู่ตรงซ้ายล่างอ๋อโอเคโอเคตรงเลข2UI มันแบบไม่ค่อยชัดแต่เกมสนุกนะผมว่าเกมสนุก